สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคลหรือว่าท่านใหม่ท่านได้เขียน Facebook เอาไว้เนี่ยครับเมื่อช่วงค่ำของวันที่21กันยายน2564ชื่อเรื่องว่าไร้น้ำยาหรือหลิวตาคนเด็กๆแค่หยิบมือเดียวเผาพระบรมฉายาลักษณ์ได้แทบทุกวันและกำลังขยายไปเผาป้ายหรืออนุสาวรีย์ที่มีความหมายของสถาบันกันเป็นรายวันจนกระทั่งล่าสุดหน่วยราชการบางแห่งถึงกับต้องไปปลดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ออกกันหลายแห่งเพราะเกรงว่าจะถูกเผาถูกสาดสีและจะถูกตำหนิถูกเพ่งเล็งจากผู้บังคับบัญชาหรือจากประชาชนที่ไม่สามารถปกป้องได้ในขณะที่ผู้ใหญ่คนมีอำนาจในบ้านเมืองไม่แสดงความรับผิดชอบอาจจะมีบ้างเพราะงานบริหารบ้านเมืองท่านมีเยอะแยะหรือออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันเลยแม้แต่คำเดียวว่าจะมีมาตรการอะไรเห็นแต่มีข่าวไปวันๆว่าจับแล้วคน2คนและขบวนการยุติธรรมก็ได้ใช้ดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาให้ประกันปล่อยตัวออกไปเหนื่อยแทนผู้ปฏิบัติแล้วเด็กๆเหล่านั้นก็ได้ใจไม่สำนึกมากระทำความผิดบ้านเมืองและเผากันอีกได้แต่สงสารตำรวจชั้นผู้น้อยที่จับได้ทั้งแพะทั้งแกะและตัวจริงส่งต่อไปยังขบวนการยุติธรรมแล้วขบวนการยุติธรรมก็ให้ประกันตัวกันออกมาแล้วก็ออกมาเผาและป่วนกันอีกปัจจุบันยังสนุกสนานถึงกับลามปามไปยังต่างจังหวัดเช่นที่ขอนแก่นกันแล้วตอนนี้บ้านเมืองและขบวนการยุติธรรมก็เหมือนเล่นโปลิสจับขโมยกันไปวันๆเมื่อพระบรมฉายาลักษณ์ยังปกป้องพิทักษ์กันไม่ได้จากคนแค่หยิบมือเดียวและจะมีน้ำยาอะไรไปปกป้องสถาบันแบบนี้เรียกว่าไร้น้ำยาหรือว่าหลิวตาให้ทำกันแน่แล้วก็ลงชื่อครับหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคลซึ่งจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็เชื่อได้ว่าหลายคนนั้นก็คิดเหมือนกันกับทางด้านหม่อมเจ้าจุลเจิมนะครับว่าคนเหล่านี้กำลังเหิมเกริมในการทำนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วถามว่าผู้ที่มีความรับผิดชอบอยู่ในบ้านในเมืองเวลานี้กำลังคิดอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่นะครับหรืออย่างที่ประเด็นที่ทางด้านหม่อมเจ้าจุลเจิมนั้นตั้งเอาไว้ไร้น้ำยาหรือว่าหลิวตาเนี่ยให้กระทำกันแน่เรื่องนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็เริ่มชักจะสงสัยคงจะต้องตั้งคำถามไปที่ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขว่าจะดำเนินการจัดการกับคนเหล่านี้อย่างไรถามไปยังนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งจะปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยครับมันเกิดขึ้นรายวันแบบนี้ได้อย่างไรเพราะนี่เป็นการทำร้ายจิตใจของคนไทยทั้งประเทศครับ